จงบอกสำนวนสุภาษิตที่มีอวัยวะและสัตว์อยู่ในสำนวนทั้งหมด12สำนวนเชิญครับกระต่ายขาเดียวค่ะโอ้มีสัตว์กระต่ายก็มีขาปลาหมอตายเพราะปลาจับปลา2มือครับจับจับเสือมือเปล่า4สำนวนละก็กำไก่งามบอกไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เอาไว้เฉพาะและสัตว์ไก่ในกำมือ6สำนวนจะหน้าเนื้อใจเสือ7สำนวนฟางงูไม่ผลคอ8สำนวนอ้อยเข้าปากช้างค่ะแล้ว9สำนวนแล้วปากล้วงคองูเห่าค่ะอีก2สำนวนครับเหลือ15วินาทีครับนกมีหูหนูมีปีกค่ะอีกหนึ่งสำนวนครับว้าได้ไหมได้นะคะวัวลืมตีนค่ะ12สำนวนตอบมาครบหมดแล้วนะครับและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับไปต่อข้อที่2นะครับ60วินาทีจงบอกชื่อตัวละครในวรรณคดีไทยที่เป็นลูกครึ่งลูกครึ่ง12ชื่อเชิญครับคาลีค่ะสุคีบ2ครับหนุมานองคตค่ะสี่ชื่อครับหนุมานได้เยอะนะบรรลัยกัน5ชื่อครับได้ปลาได้อะไรสุพรรณมัจฉา6ชื่อครับสุสาครค่ะ7ชื่อครับสินสมุทรมาต้อง8ชื่อครับก็มัจฉานุ9ชื่อครับอีก30วินาทีครับอสุรพัฒน์สุรพัฒน์เหลืออีก2ชื่อครับสีดาค่ะอีก1ชื่อครับอีกสีดาเร็วฮะเวลาจะหมดแล้วครับอีก1ชื่อครับชื่อเดียวอินทรชิตค่ะตอบครบหมดแล้วนะครับ12ชื่อนะครับและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับพี่แชมป์ต้องการสำนวนสุภาษิตไทยจากคำที่กำหนดให้แค่2สำนวนครับเชิญครับโอ้โหถ้าได้คำตอบส่งสัญญาณมาทางนี้นะครับฝนทั้งให้เป็นเข็มค่ะนี่คือสำนวนที่1ใช่ไหมครับค่ะสำนวนที่2ครับเงื่อนไขทุกคำต้องมาจากตารางนี้และห้ามใช้ซ้ำด้วยนะครับมี2สำนวนครับหาให้เจอให้ไวนะครับน้องกุ๊กกิ๊กข้าช้างเอางาค่ะตอบมาแล้วนะครับยืนยันคำตอบอีกครั้งครับฝนทั้งให้เป็นเข็มข้าช้างเอางาค่ะ2สำนวนครบแล้วนะครับและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเป็นตารางขนาด 6 คูณ 5ก็คือ30คำซ่อนอยู่ในนี้นะครับเยอะมากแต่ขอเพียงแค่1สำนวนเท่านั้นครับหาให้เจอครับถ้าพร้อมแล้ว45วินาทีเชิญครับเสียทองท่วมหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครค่ะยืนยันคำตอบอีกครั้งครับคือสำนวนที่มีชื่อว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครค่ะเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ตอบออกไปแล้วด้วยความนิ่งเช่นเดิมมาลุ้นกันว่าเงิน 10,000 บาทแรกจะลอยเข้ามาอยู่ในมือหรือจะลอยผ่านไปมาดูกันและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกครับโอ้อ้าวๆแม่เห็นแค่คำว่าเมารักและเมาใจนอกนั้นปิดมิดเลยนี่คือวรรณคดีเรื่องใดกันเนี่ยครับ
วิราชภูเขาทองค่ะถูกต้องครับไปต่อครับข้อที่2ครับโจทย์มาครับโอ้โหแค่นี้เหรอถามว่าบทประพันธ์มาจากเรื่องอะไรนะครับข้อนี้เห็นแค่คำว่าอนิจจังกับบุญบาปแล้วฮะ20วินาทีครับลิลิพัลโลค่ะถูกต้องครับไปต่อข้อที่3ครับโจทย์มาครับข้อนี้มีแต่คำว่าอนิจจาคำว่าเชี่ยวและคำว่าไหลคืนคุ้นไหมครับอีเหนาค่ะถูกต้องครับไปต่อข้อที่4ครับโจทย์มาครับข้อนี้เห็น4คำคือคึกโลดคอกขังเห็นเยอะสุดเลยครับข้อนี้แต่มันก็ยังยากอยู่ดีนะครับมัทนาภาทาค่ะถูกต้องครับไปต่อข้อที่5ครับโจทย์มาครับพระอภัยมณีค่ะถูกต้องครับและข้อสุดท้ายครับโจทย์มาครับเร็วครับเหลือเวลาไม่กี่วินาทีครับคำว่าลูกและแม่มีในหลายๆเรื่องเลยน้องกุ๊กกิ๊กตอบให้ถูกนะครับขุนช้างขุนแผนค่ะถูกต้องครับลูกกับแม่แค่นี้นะลูกกับแม่แค่นี้เองอะลูกกับแม่ตอบได้ไงเนี่ยลูกกับแม่เป็นขุนช้างขุนแผนเลยโอ้โหเป็นไงใครจะไปตอบได้ลูกกับแม่เนี่ยมีแทบทุกเรื่องอะคือผมเนี่ยถ้าไม่มีเฉลยผมก็เฉลยไม่ถูกเหมือนกันเอาทีละบทไหมเอาทีละบทเอาตั้งแต่ข้อที่1นะครับจริงคำตอบคือนิราศภูเขาทองสุนทรภู่เป็นผู้ประพันธ์นะฮะที่มันหายไปคืออะไรครับน้องคุกกี้ฮะเติมให้หน่อยครับไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดชะไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนถูกทุกคำนะครับอ้าวนี่ถูกทุกคำนะไปต่อนะบทที่2นะคำตอบคือมาจากเรื่องลิลิตพรอนะฮะลิลิตพรอมีเพียงแค่คำว่าอนิจจังกับคำว่าบุญบาปเชิญครับจำได้ยังไงสิ่งใดในโลกล้วนอนิจจังโอ้โหคงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้คือเงาติดตัวตรังตรึงแน่นอยู่นาตามแต่บุญบาปแลก็เกื้อรักษาค่ะเก่งแล้วโอ้ยแค่ตอบถูกก็เก่งแล้วอ่ะจำได้ทั้งหมดอีกเอาต่อให้จบนะบทประพันธ์บทที่3ครับที่บอกว่ามาจากเรื่องอีเหนานะฮะเชิญครับแล้วว่าอนิจจาความรักพึ่งประจักษ์ดังสายน้ำไหลตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไปที่ไหนเลยจะไหลคืนมาค่ะบทที่4ครับมาจากเรื่องมัทธนภาทานี่มีแค่คำว่าคึกโลดคอกขังความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคะใดๆความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผิขังไว้ก็โลดจากคอกไปบ่อยยอมอยู่นะที่ขังค่ะจำได้ยังก่อนแม่นมากจำได้ยังไงอ่ะนี่เอาและข้อสุดท้ายครับมาจากเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับมีมาให้แค่2คำข้อนี้ทุกคนแบบอะไรอ่ะมีแค่ลูกกับแม่เออเอาแบบขับเสภาปิดท้ายเลยได้ไหมได้เชิญครับแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร่างแม่ไปแต่ตัวถูกทุกคำเลยครับต่อครับตัวละครวรรณคดีทอทหารครับเปลี่ยนเป็นสอเสือแล้วครับนางสวนมาดีค่ะถูกครับ3ข้อแล้วครับสำนวนงองูครับไก่เห็นตีงูเห็นนมไก่ค่ะถูกต้องครับ4ข้อแล้วครับสำนวนกอไก่ครับกระต่ายขาเดียวกระต่ายตื่นตูมค่ะถูกต้องครับตัวละครขอไข่ครับตัวละครวรรณคดีพอพานแล้วครับชายงามพายณรงค์พายชุมพลค่ะถูกครับไปแล้วครับ9คำนะฮะใจเย็นๆนะฮะสำนวนปอปลาครับปากว่าตาขยิบค่ะถูกต้องครับต่อไปอีกไปต่อครับสำนวนต่อเต่าครับข้อที่16ครับต
ำน้ำซุปละลายแม่น้ำค่ะถูกต้องครับสำนวนต่อเต่านะไปต่อครับมีไหมไหมสำนวนพอพานครับได้ที่ขี่แพไล่ค่ะถูกครับจับแพชนแกะค่ะถูกครับวรรณคดีพอพานครับพระอภัยมณีค่ะถูกต้องครับ